พุ่นถือคำกิเลสบ่ยิ้มบอกถือคำกิเลสได้ยิ้มเนาะเรื่องระวังคบมิตรพระพุทธเจ้าก็สอนมิตรแท้สี่จำพวกมิตรมีอุปการะมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มิตรแนะประโยชน์มิตรมีความรักใคร่มิตรสี่จำพวกนี่เป็นมิตรแท้ควรคบมิตรมีอุปการะมีลักษณะสี่ป้องกันเพื่อนผู้มาแล้วป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้มาแล้วเมื่อมีภัยเอาเป็นที่พึ่งพำนักได้เมื่อมีธุระช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปากสองมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มีลักษณะสี่หนึ่งขยายความลับของตนแก่เพื่อนสามปิดความลับของเพื่อนให้แพร่พรายสามไม่ละทิ้งในยามวิบัติสี่แม้ชีวิตก็อาจละแทนได้มิตรได้ประโยชน์มีลักษณะสี่ห้ามไม่กระทำความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีอนุนกอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามสี่บอกทางสวรรค์ให้มิตรแท้สี่จำพวกทุกข์ก็ทุกข์ด้วยสุขก็สุขด้วยโต้เถียงคนที่พูดติเตือนเพื่อนรับรองคนพูดสรรเสริญเพื่อนไม่ตั้งแต่เนื้อว่ามีกระดูกพระพุทธเจ้าสอนมิตรแน่ประโยชน์มีลักษณะสี่ห้ามกระทำความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีอนุเคราะห์ด้วยนำใจอันงามสี่บอกทางสวรรค์ให้มิตรมีความรักใคร่มีลักษณะสี่ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยสุขก็สุขด้วยโต้เถียงคนที่พูดติเตือนเพื่อนรับรองของคนพูดสรรเสริญเพื่อนมิตรสี่จำพวกนี้เป็นมิตรแท้ควรคบเนอะพระพุทธเจ้ามิตรปฏิรูปคือคนเทียมมิตรไม่ควรคบหนึ่งคนปอกลอกสองคนดีสาแต่พูดสามคนหัวประจบสี่คนชักชวนในทางคิดหายคนสี่จำพวกนี้ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรไม่ควรคบหนึ่งคนปอกลอกมีลักษณะสี่หนึ่งคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวสองเสียให้น้อยก็คิดเอาให้ได้มากสามเมื่อมีภัยแก่ตัวก็รับจึงรับทำจิตของเพื่อนสี่คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวอันนี้ก็ไม่ควรคบคนหัวประจกมีลักษณะสี่จะทำดีก็ค่อยตามจะทำชั่วก็ค่อยตามต่อหน้าว่าสรรเสริญรับหลังตั้งนินทานี่ก็ไม่ควรคบมิตรชักชวนในทางคิดหายมีลักษณะสี่ชักชวนดื่มน้ำเมาชักชวนเที่ยวกลางคืนชักชวนให้มัวเมาในการเล่นชักชวนเรื่องการพนันมิตรสี่จำพวกนี้ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเที่ยวมิตรไม่ควรคบเด้อพระพุทธเจ้าอันไหนอันพระพุทธเจ้าว่าสอนมันโมเม่ได้เดียวเนี่ยเขาเอามาสอนเยอะนี่มื้อนี้เขาว่าออกมาว่ากันมื้อนี้กับมีตั้งแต่แนวเล่มกลางพระพุทธเจ้าทั้งนั้นล่ะอันนี้พระพุทธเจ้าว่าเนี่ยสอนเนี่ยบ่มีจักแน่ด้านศีลสอนให้สรรเสริญศีลหาเป็นเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาศีลห้าประการนี้คฤหัสถ์ควรรักษาเป็นนิดหรือฆราวาสควรรักษาเป็นนิดพระพุทธเจ้าสอนพระโสดาบันว่าซ้ำว่าเสียดายอยากลวงระเบิดศีลหาบ่เสียดายอยากเล่นอบายมุขบ่เสียดายอยากจะถืออยู่ย่องคงกับพันบ่เสียดายอยากถือเลิกดีย่ำดีบ่เสียดายอยากถือผีถือสางเทวดานอกจากพระพุทธเจ้าแล้วบ่มีแนวถืออย่างคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยาคุณตาคุณยายมาร่วมบวกเขากับคุณพระพุทธเจ้าแล้วสงเคราะห์กันเขาแล้วบ่เป็นค่าแสลงกันคุณท่านผู้มีคุณก็ได้พระพุทธเจ้าบอกว่ามีแต่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพร้อมสมบัติในพานสมบัติทั้งนั้นอันนู้นนี่การค้าขายก็บอกไม่ค้าขายเครื่องประหารไม่ค้าขายมนุษย์มึงเขาเอากลับไปขายกันหอดประเทศญี่ปุ่นขายมนุษย์ขายกันเยอะน้ำตอกหวยห้าวเขาหมดเนี่ยขายกันเยอะน้ำบ่มันตอกหวยห้าวเขาขายกันเยอะน้ำจังหวัดอำเภอมึงค้าขายสัตว์เป็นเลยเนื้อสัตว์เทศตัวข้าเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษ
การค้าขายห้าอย่างนี้เป็นข้อห้ามของชาวโลกมาให้ประกอบสมบัติของชาวโลกห้าประการหนึ่งประกอบด้วยศรัทธาเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สองมีศีลบริสุทธิ์คือศีลห้าสามไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลสี่ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาห้าบำเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสนาชาวโลกต้องตั้งอยู่ในสมบัติห้าประการและเว้นจากนิบัติห้าประการซึ่งตรงกันข้ามเลยฟ้าฝนชนละทาไม่ตกตามฤดูกาลเพราะอะไรชาวโลกพูดกันว่าทำลายป่าไม้ลำธารห้วยน้ำลำธารต้นน้ำลำธารทำลายป่าไม้แต่พระธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นคนห่างเหินจากศีลธรรมฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาลบ้านเมืองก็อนระเวงหิวโหยทุกกรณีวิถีทางฮะเนี่ยโล่งอีหยังในประเทศเท่าพังพ่ายลงมาเหลือยินข่าวมาทั้งโคราชโคเลอร์ฮอนแล้วอยู่ในโล่งอันนั้นมันมีอีหยังเนี่ยโล่งอบหนวดหรือโล่งอีหยังมันเป็นซ้ำประปีบอกเออร่องแรมร่องแรมบอกไม่ผู้ประพฤติอีหยังอยู่หันไม่ผู้ว่านโมแล้วคนบออยู่หันอันนี้กะนาพี่ชนะเด้อันนี้กะนาหรือหากว่ามูประเทศชาติบ้านเมืองมูเฮาเฮ็ดไปทั่วหลายน่ะเทวดาบ่นิยมกับพระจักอันนี้กะนาพี่ชนะเด้พี่น้องเอ้ยเพราะก็ได้ยินนี่แหละจะเกิดมาพระพุทธเจ้าตั้งสอนดีขึ้นจะตายเนี่ยมูเฮาของทําทาไม่ทันสมัยเพราะว่ามันเกินท่านสมัยเนี่ยแต่มันกายสมัยเจ้ามูเฮาเนี่ยโรคทั้งหลายการค้าขายพระพุทธเจ้าก็สอนเนี่ยค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นเนื้อสัตว์เป็นตัวค้าไปเป็นอาหารค้าขายน้ำมันค้าขายยาพิษมันมีแต่เครื่องชิบหายทั้งนั้นพระพุทธเจ้าสอนคดีดำคดีแดงในโลกในศาลมันจบเกษียณเปลี่ยนเลยกรรมและผลของกรรมจบเกษียณบ่เป็นทำดีก็ตามไปจนสาดเข้าสู่พระนิพพานทำชั่วก็ตามไปจนสอดสาดเข้าสู่พระนิพพานบอกยังสั่นเอาหลดคดีดำคดีแดงในโลกในศาลน่ะมันจบเกษียณเปลี่ยนเขาทำชั่วแท้เขาสบายได้ดีแท้ว่าสั่นจักแหนวห้องพระท่านเนี่ยว่าเขาในซ่อมเข้าไปเข้ากับตายก้อนเขาหรือเขาตายก้อนเข้ากับวารุพ่อไปเห็นเขาเราให้คะแนนโหลดแล้วเขาเป็นนีคีเซียไปมากไปจักผู้ใดมากในทางที่ประสอบไปได้จักมือสนองก่อนว่าผลของกรรมบ่มีนั่นผู้ถือบ่มีบาปไม่บุญนุ่นไปได้จักมือสนองนั่นคนเข้าใจถึงทุกคนให้ถึงใจถึงในทางทำดีคนเฮามีอิสระทุกคนมีอิสระทางทำดีตามสติกำลังของตนพระพุทธเจ้าสอนอย่างสั่งแม่คนบริโภคในระดับเดียวกันก็จริงแต่หากพยายามละชั่วทำดีย่นลงมาอีกคำสอนพระพุทธเจ้าจงทำจิตให้บันเทิงในการละชั่วทำดีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่นลงมาเลยให้สู้ประพฤติไปเถอะประพฤติศีลธรรมเถอะสู้ว่าจะเป็นพระอรหันต์ดอกเพื่อนึงจังว่าคำว่าจะเป็นพระอรหันต์พระสักกะทาข้าไม่บ่เอาพระสักกะทาข้าไม่มักบ่เอาพระสักกะทาข้าไม่ผลบ่เอาพระอนาข้าไม่มักพระอนาข้าไม่ผลบ่เอาพระสักกะทาข้าไม่มักพระสักกะทาข้าไม่ผลบ่เอาพระโสดาปัตติมักพระโสดาปัตติผลบ่เอาตายไปแล้วไปเกิดในเมืองสวรรค์หรือพวกมรรคว่าเอาหรือตายไปแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนชั้นสูงว่าเอาหรือจะเอาแต่ลงมรรคบันเดียวหันนี่นาควรถามจะคล้องอันนี้สูเฮ็ดไปสูก็ไม่ได้เป็นเศรษฐีหรอกว่า
ไม่ได้เป็นเศรษฐีพอดีก็ขอพันกินหนึ่งเนาะพอดีก็รักพันกินเนาะอันนี้ก็ควรพิจารณาอันนี้ก็ได้หลวงปู่เสาพันบ่ได้เว้าหลายคือโมเฮาหรอกเฮ็ดไปลูกหลานเอ้ยข้ามันบ่ได้มักผลในผ่านก็ให้มันเป็นนิสัยไปหาเพิ่นได้บุญก็ให้ได้เพิ่นน้ําแน่ก็เอวังไปจ่อยได้หลวงปู่ปู่เสาบ่ได้เว้าหลายคือโมเฮาเด้อันนี้หมู่เฮานี่ซั่นเลยจนสิขั้นฟังทีนี้ผู้หวังผลทุกข์ในวัฏสงสารโดยรวนผู้สร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วอันให้ท่านเขาไม่ทักพักจะนึงกะหวังเพื่อมรรคผลในพานบ่ได้หวังเพื่อเล็กเพื่อผาเพื่อวัดเพื่อเบือก็บอกว่าจะโยมหรอกพระคือกันล่ะขันวังเลขวังผาวังวัดวังเบอร์สู่เขารักษาศีลหาอยู่บ้านบ่ได้พระเน้นเท่าก็ได้แม่มันคือบอกเขาทั้งกงและทั้งอ้อมก็สร้างก็ต้องผิดวัดเพราะเจ้าของก็หุ่นจักอยู่เลยสีเลิกปันไหนกับเจ้าของก็หุ่นจักกับของหนูขันไผยังถือว่าวัดเบอร์บวกเบี้ยนี่มันที่เป็นของเจริญอยู่ผู้นั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากทำนองข้องทำในโลกมันก็ไม่เยอะสุดแน่วเลยแต่เขายังเห็ดแน่วแม่งผู้แม่งผึ่งมันสังบวาสันแต่แม่งมันก็ยังกินมูดกินคูดเนี่ยห้องบินลงไปกินมูดกินคูดของเขาไปยังมันกับผลบวาได้หรือแม่งผึ่งมันก็ไปตามของมันมันกับว่าประชาชนประไตยมันรู้แม่งผึ่งแม่งวัดมันกับว่าประชาชนประไตยมันกับบอกว่าของทิพย์มันเป็นกรรมของมันของไผของมันกรรมมุหน้าวัตถิโรโกสันโลกเป็นไปตามกรรมเฮาจะเป็นคนอยู่สั้นได้เฮาหั่นบ่จักตามเขาย่อมคิดว่ากัดกล้วยเด้ยาหัวหนึ่งหัวหนึ่งเพราะว่ายาหัวมันเถาะสั่นไปเล่นเมียเขาเนี่ยมันมวนแต่แท้สั่นมันจะตายไปเป็นชิ้นก็เดียวจะยาหัวมันสั่นบักหนึ่งเฮาพันว่าโสปันเป็นปานั่นเจ๊ล่ะฮะเนี่ยการเฮาโสปานั่นของแม่นบ่การเฮาโสเป็นปานั่นก็สอแสดงเห็นว่าบาลีเฮานี่ยังอ่อนหลายบอกนะเฮาพันบ่อยากอยู่สั้นนั่นนี่ล่ะเฮาพันอยากสูงขึ้นกว่านั้นนั่นน่ะดอกบัวในครั้งพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นเทียบใช้ดอกบัวชื่อเราดอกอยู่ใต้น้ําก็ใต้น้ําเต็มพุ่มดอกตูมก็ตูมเต็มพุ่มดอกสมน้ําก็สมน้ําเต็มพุ่มดอกตูมก็ตูมเต็มพุ่มดอกบานก็บานเต็มพุ่มดอกบานเต็มพุ่มน่ะอุปมาคือครูบาอาจารย์ผู้พ้นพ้นประจากกิเลสแล้วดอกตูมอุปมาคือตะเกียบตะกายยักพ้นอยู่ดอกเสมอน้ำคือหัวที่กำลังเริ่มถือพระพุทธศาสนาดอกใต้น้ำถือว่ามีบาปไม่บุญเอาบุคคลผู้ถือว่ามีบาปไม่บุญก็มันเสียงจอบเสียงเสียมขุดฝังจะของอันเสียงเหล่าอันขันเฮาสิเป็นคนสั้นนั่นเฮาก็บ่เป็นที่สบายของเฮาเนี่ยล่ะฮะเนี่ยเป็นยังจังเป็นครับก็เพราะเฮาสร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วสิว่าจังได๋ฮะมันก็บ่เป็นที่สบายเฮามันผู้อยู่ในสั้นนั่นก็เป็นที่สบายสิว่าจังได๋ซั่นเป็นยังเฮาจังบ่เป็นที่สบายเฮาสร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วเด้เว้ากับหมู่กับผันเว้าหลายแต่ได้เว้ากับตัวบ่ได้เว้าหลายไปปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารปัญหากับเว้าหลายพระคือกันโยมคือกันการที่ปฏิบัติเพื่อลาภเพื่อยศเพื่อสรรเสริญปัญหามันก็หลายถ้ามองพระพุทธเจ้ามีหลายสั้นธรรมะสั้นสูงได้ในโลกร่วนอนิจจังได้ในโลกร่วนทุกขังได้ในโลกร่วนอนัตตาอย่าสงสัยเลยนะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเห็นอนิจจังขณะจิตนึงก็เห็นโลกรอบนึงนั่นถ้ำสั้นสูงทั้งโลกเต็มไปด้วยอนิจจังความมันว่าเที่ยงยัดเยียดอยู่จะไปหาความมันความเที่ยงในโลกนี่ว่ามีมันมาเจอมันมาพบมันมาปะมันมาเห็น
สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าเห็นทุกข์ขณะคิดนึงเห็นโลกรอบนึงโลกแต่เป็นเรื่องของทุกข์เห็นดินน้ำไฟลมว่ามันสัตว์ว่ามันบุคคลเห็นแต่กองทุกข์ล้วนๆบ่อยู่ในอำนาจวาสนาของผู้ใดเป็นของกลางในส่วนทุกข์อยู่ว่ามันตัวมันตนมันเรามันเขามันสัตว์บุคคลมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นคันว่าตัวตนเราเขาสัตว์บุคคลมันก็บ่ต้องทุกข์นี่ว่ามันโมเมนต์ตัวตนเราเขาสัตว์บุคคลซะแล้วมันจึงไปหาทุกข์เขาสัตว์เอาความมาทุกข์หัวมันโลกของเรามันตัวมันตนนั่นกระทุกทำไมยักษ์สังหารมันเจ็บเนี่ยเนี่ยมันเป็นเจ็บที่ร้านมันสักขาถ้ามันขาถ้าแบบนี้ก็สังหารมันตายเนี่ยมันก็ตายฮะเนี่ยเหตุที่สัตว์มันจะมาบ่มเป็นตัวตนเราเขาสัตว์บุคคลมีแต่ดินน้ำไฟลมผสมกันเป็นกายเรียกว่าโลกนะอยู่ใต้อำนาจอันนี้จังเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและแตกสลายอเวรังอัสสะปตังเนี่ยที่ท่านจะรังในเช่นโนวาพยานวานเขาลบถ้ามันมมีเวรในไพ่ตัวทั้งไตรกทากว่าได้เขาลบข้างกระดูกก้นแม่นว่ามันจิตมันจะบาปยังไงมันผิดเด็กวิธีทำวัดสังกับผูกขึ้นไม่ได้ว่ามันสังกับผูกขึ้นไม่เท่าที่สมควรเนี่ยวันนี้คือพระองค์คือนั่งไปพิมพ์ผ้าไปทำวัดพระองค์เจ้าเมื่อไหร่ขอขมาโทษต่อพระองค์เจ้าขอสู้พระเนรพานคือพระมหากัสสปะเมื่อไหร่ขอขมาโทษพระองค์เจ้าในเวลาที่พระองค์เจ้านิพพานกับพระอรหันต์แล้วสิเอาโทษกันจังไหนสุคนสุคนโทษไปละกระทำเพื่อเป็นถอดสะพานให้อนุชนรุ่นหลังมันกระโกงกับคำเทวาอัปจายะนามัยบนสำเร็จแล้วการประพฤติถ่อมตนแก่ผู้ใหญ่อัปจายะนามัยมันก็เป็นบุญกองหนึ่งได้อ่ะที่ว่าจังไหนครับแต่มันก็เป็นกตัญญูกตเวทิตาเนี่ยอันนึงมันก็มีอยู่ที่เอากรรมเอาเวียนกันนี่อย่างทุกคนจะเป็นพระอรหันต์แล้วก็เฮ็ดตามธรรมเนียมจริงๆเพื่อทอดสะท้านไว้เรื่อยๆนี่มองกันว่าโทษในท่านลูกท่านเต่ามาจะพบนั่นพบนี่ได้กินแหนงแข้งไก่ได้ทะเลาะกันซาดเป็นแม่แพะได้ไปกินน้ำคุณกรผัวสิจะให้บาปให้กรรมว่าจะนั่งพิมพ์ผ้ากระทำจะซื้อทำเป็นทอดสะพานให้อนุชนรุ่นหลังซื้อว่าให้เยอะยิ่งจองหองให้มุจับกระตันยูกระตะเวทีกันที่ซื้อพระพุทธเจ้าคนมุจับกระตันยูกระตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีไว้ท่านเรียกพระพุทธเจ้าเป็นว่าเขามีอยู่ในบาลีบาลีจิตบาลีใจมาได้ใส่ก็ออกจากมโนภูพังบาลีอะไรบาลีบาปบาลีบุญนะจอมบาลีมรรคผลเนี่ยพลาดนะจอมบาลีมีอยู่ในอันไว้ท่านเนี่ยงูโตท่ามวัดท่านจะคุ้นท่านเนี่ยเข้าท่ามวัดย่อแล้วเบื้องท่านเนี่ยเอาสี่อย่างวันนี้เอาทั้งหลอกยังไงเอาที่ไกลได้สั่งเอาพูดไม่ให้ถูกบัญญัติมันก็พูดไม่ได้ชาปัญญัติโยคันธปัญญัติอายตนะปัญญัติสัจปัญญัติอินทรียปัญญัติอินทรีย์ก็บัญญัติแล้วอริยสัจสี่ก็บัญญัติแล้วบุคคลก็บัญญัติแล้วบุคคลพระบุคคลปัญญติบุคคลก็บัญญัติแล้วบุคคลที่เป็นโลกีบุคคลที่เป็นโลกุตระก็มีหลายอีกสัจปัญญติอริยสัจก็บัญญัติกิตาวาตาบุคคลนังบุคคลปัญญติสมยามิมุตโตอสมยามิมุตโตบัญญัติทั้งนั้นกุปปะธรรมโอกุปปะธรรมโอก็บัญญัติทั้งนั้นทำที่กำเริบทำที่ไม่กำเริบเอาสิ่งไหนที่พระองค์ไม่บัญญัติไม่มีสิ่งไหนที่บัญญัติว่าธาตุสิ่งนั้นก็บัญญัติว่าทำได้ธาตุก็แบ่งออกเป็นสองโลกิยธาตุโลกุตระธาตุธรรมก็แบ่งออกเป็นสองโลกิยธรรมโลกุตระธรรมโลกุตระธรรมก็มีหลายสั้นโลกิยธรรมก็มีหลายสั้นท่านเอางั้นสิ่งไหนที่เป็นขันธ์โลกิยขันธ์โลกุตระขันธ์ขันธ์ห้าเหตุฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงบัญญัติว่านานาธาตุญาณรูปธาตุต่างๆธาตุทั้งหลายย่นลงมาเป็นสองโลกิยธาตุโลกุตระธาตุธรรมทั้งหลายย่นลงมาเป็นสองโลกิยธรรมโลกุตระธรรมศีลทั้งหลายย่นลงมาเป็นสองโลกิยศีลโลกุตระศีลสมาธิทั้งหลายย่นลงมาเป็นสองโลกิยสมาธิโลกุตระสมาธินอกจากสมาธิของพระพุทธศาสนาจะเป็นโลกิยสมาธิทั้งนั้นนั่น
นอกจากเจตนาของพุทธศาสนาแล้วเป็นโลกียะเจตนาทั้งนั้นที่พากันก็คือผู้นอนใจในรุ่นฐานเพลิงทำสันสูงผู้เห็นภายในวัฏฏะสงสารก็คือผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญากลมกลืนกันในอยู่ในปัจจุบันชั้นสูงนั่นเองพระพุทธเจ้าเมื่อใดเห็นธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นก็ย่อมหน่ายในทุกข์นั่นแหละศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิพระพุทธเจ้าศีลสมาธิปัญญาของพระโสดาบันศีลสมาธิปัญญาของสัพพทาคามีศีลสมาธิปัญญาของพระอนาคามีศีลสมาธิปัญญาของพระอรหันต์จะเอามาเทียบเคียงกันเมื่อไรปัจจุบันของพระโสดาบันปัจจุบันของพระสัพพทาคามีปัจจุบันอนาคามีปัจจุบันพระอรหันต์ก็จะเอามาเทียบกันเมื่อไรเพราะมันยิ่งย้อนกว่ากันมันสูงกว่ากันนะโมพระโสดาบันนะโมสัพพทาคามีนะโมแปลว่าน้อมไหวหรือแปลว่านะโมคือใจก็ว่าได้ใจพระโสดาบันใจสัพพทาคามีใจอนาคามีใจพระอรหันต์ต่างคนต่างอ้างใจจะเอามาเทียบกันกับอะไรมียิ่งย้อนก็กันบอกกันใครเป็นผู้เฮียนนโมจบพระอรหันต์เฮียนนโมจบเมื่อมาเกิดแก่เก็บตายอีกน้อมน้อมจนเมื่อมาเกิดแก่เก็บตายอีกนโมต่ำก็พระโสดาบันลงไปนโมเล็กนโมพานโมวัดนโมเบอร์นโมลงวันละหกอันถิ่นฟื้นแท้ไฟเพื่อแลกเอาโดนกรขึ้นมามีตะกี้เท่าบอกกันว่าธรรมทั้งหลายของพระองค์เจ้าย่นลงมาหาใจคำว่าเป็นสามกับกายว่าใจใจพระไตรปิฎกไตรปิฎกย่นลงมาเป็นสองขาสองแขนนุ่งสองหัวหนึ่งขันย่นลงมาเป็นห้าขันย่นลงมาเป็นหนึ่งก็คือใจมโนภูพังคมาธรรมามโนเสธามโนมยาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ขันย่นลงมาย่นเป็นสองกับกายทับใจย่นเป็นสามกับกายว่าใจใจพระสูตรกับสูตรของกายพระปรมัตถ์กับมัตถ์พระสูตรกับสูตรของกายว่าใจใจพระปรมัตถ์กับมัตถ์เขาในกายว่าใจใจนี่ถ้าย่นลงว่าว่าพระวินัยก็อันเดียวกันขันว่าเป็นสามกายว่าใจใจขันว่าเป็นสี่กับธาตุสี่หรืออริยสัจสี่ขันว่าหาขันว่าเป็นหารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันว่าเป็นหกกับตาหูจมูกเลี้ยงกายใจขันว่าเป็นเจ็ดกับอริยสัจเจ็ดหรือสัตตาว่าเจ็ดเป็นต้นคำว่าเป็นแปดอัตถังคิกามาคาแปดหรือโลกกระทำแปดคำว่าเป็นเก้าครับมรรคสีมนต์ผลสีนิพพานหนึ่งคำว่าเป็นสิบกุศลกรรมวัฏสิบและอกุศลกรรมวัฏสิบกับของเก้านี่แหละขยายออกว่าร้ายก็ร้ายออกไปจากใจว่าน้อยก็น้อยลงมาหายใจว่าย่นลงมาเอ็กซ์กันทำบุญก็ไปบวกบุญอยู่ที่ใจทำบาปก็ไปบวกบาปอยู่ที่ใจทำบุญก็คือทำบุญฉลองใจทำบาปก็คือทำบาปฉลองใจทำบุญก็คือต่ออายุของบุญอยู่ที่ใจทำบาปก็คือต่ออายุของบาปอยู่ที่ใจว่าเพื่อให้เข้าใจง่ายอันย่นลงมาแล้ววันเสือกเส้นเดียวหลักขาวขึงออกไปถึงออกไปเงาแล้วก็โค้งมากกับมาไปของเก่าเงาก็เงาออกไปจากใจย่นลงมากกับมาหาใจศีลมีตัวเดียวศีลหาขันบ่ลวงละเมิดก็เป็นเชือกหาเกี่ยวอยู่ในดวงใจศีลสิบบ่ลวงละเมิดศีลแปดบ่ลวงละเมิดก็เป็นเชือกแปดเกี่ยวอยู่ดวงใจศีลสองร้อยยี่สิบเก็ดก็คือกันเนี่ยศีลตัดศีลลงที่ใจสมาธิตั้งมั่นลงในที่ใจปัญญารับรู้ลงในที่ใจนั่นย่นลงมานี่เอียกว่าถ้าไปนี่ก็เอาแล้วเว้ยฮะเนี่ยบอกสาวไปสาวมายับออกยับเข่าทั้งไก่ทั้งไก่ครบมัดแล้วเมื่อยแล้วสงสารท่านพอมาแต่โลกนานาไม่อำนวยบอกไปร้ายกับทุกข์ก็เป็นเลยมหาเทระชั้นที่หนึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายชั้นที่สองพระปัจเจกทั้งหลายชั้นที่สามอรหันตาขีณาสพทั้งหลายชั้นที่สี่พระอนาคามีทั้งหลายชั้นที่ห้าพระสกทาคามีทั้งหลายชั้นที่หกพระโสดาบันพระมหาเถระทั้งหลายเหล่านี้แหละ
ถ้าพวกเราทั้งหลายได้ทำผิดท่านด้วยกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามมาแต่ในพบก่อนชาติก่อนก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็ดีขอให้พระมหาเถระทั้งหลายเหล่านี้จงทรงอภัยโทษให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกเมื่อผลชุดท้ายพวกเราทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญในวรพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกเมื่อเทอญในระหว่างพวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่ไม่ได้มาในที่นี้ก็ดีหรือทั่วทั้งไตรโลกธาตุต่างฝ่ายต่างทำผิดกันด้วยกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งมาแต่พบก่อนก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็ดีพวกเราทั้งหลายทุกท่านหน้าทั่วทั้งไตรโลกาต่างฝ่ายต่างให้อโหสิกรรมแก่กันและกันอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเพื่อพ้นทุกในวัฏสงสารโดยล้วนผลชุดท้ายพวกเราทั้งหลายด้วยเดชพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณข้าไม่มีประมาณและก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้นะไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อได้ไม่เชื่อเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายทุกท่านหน้าที่มาในที่นี้ก็ดีไม่ได้มาในที่นี้ก็ดีย่อมประสบแต่ความสุขความเจริญในวรพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบทุกท่านหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเทอญนะหังตุมเฮหิปิเมคมิตาบังยัตสัพปะปังกตังกัมมังกุสเรนะภิยติโสมังโลกังมาภาเสติอภมโตจันเทมาภิวาทนสีนิจจนิจจังวุฒาปจายโนจัตตารุธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังค่ะมันไม่ผิดดอกหรือไม่ผิดสิเราเคารพธรรมอันไม่มีเวรมีภัยนับธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาเราเคารพธรรมอันไม่มีเวรในภัยมันก็ไม่ผิดเราไม่แสวงเราไม่ต้องการเวรภัยกับท่านผู้ใดเลยเราเคารพธรรมอันไม่มีเวรในภัยมันก็ไม่ผิดเราทำวัดทั่วทั้งไตรโลกธาตุเลยเทวดาสวงสวรรค์หรือที่ไหนท่านเหล่านั้นก็สาธุเลยฉะนั้นจะไหว้ละระวังสิเออเธอนี่มันทิฏฐิมากเก่งๆเขาเห็นเมฆลอยมาเขาเข้าใจว่าพระบรมศาสดาเหาะมาเขากราบเขาไหว้เขาก็ได้บุญนะเธอนี่มันทิฏฐิมากเก่งๆอันนี้ก็อันเดียวกันเขาเข้าใจว่าเป็นร้อยพระบาทเขาเข้ารับพระไหว้มันก็ได้บุญนี่คือการเข้าใจว่าเป็นธาตุมันไม่ได้ผิดแต่แปลกเลยเขาว่าท่านเขาเขาวายไม่โมนี่เนี่ยถ้าบักก็รอดก็ได้พระพุทธเจ้าของเขาอิดปูนมันเขาก็ยังได้บุญเนี่ยอันนี้ชังแมนบ่แมนเข้ากับว่าเสียเปรียบแล้วเขาเนี่ยนับถือไหนบอกของสันว่าเขานับถือเองใช่ไหมพระพุทธเจ้าไหนบอกของสันแมนบ่เขาบ่เสียเปรียบเลยมันบ่แมนก็ได้เขาเคารพเด้อนักแข่งมันเขาออกสีไฟมาเขาก็เคารพว่าก็ดูพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็ได้บุญเพื่อกันเขากวายยมุนี่ก็มีแต่เอ็ดจะปูนเท่านั้นเขาวายคุ้นพันผุนอันนี้เขากวายคุ้นพันผุนเขาก็ได้วายกระดูกขึ้นพาจีวันหุ่มอยู่นี่ได้ไหมสันห่อกระดูกเงี้ยเบื้องของเพื่อนบอกว่าเขาเห็นแก่นาคาซื้อตัวเขาจังเอามาให้เขายับมือเศร้านี่ได้ไหมสันไม่ได้ท่องขันว่าบ่มันคุ้นของเพื่อนหักออกทำไมวะสันทรมานเสียเนี่ยเขาเห็นแก่นาคาซื้อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตัวเขาเอามาให้กินไหมสันอันไหนบ่แม่ของเพื่อนไม่บอกวะสันกุฏิวิหารหน่อยไปคีไปคีสถานพันตัวสั่นนอนก็นอนกุฏิพันตัวสั่นไหว้เจ้าของว่าญาติโยมกับไม่ญาติโยมของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่ญาติโยมของโตบอกว่าสั่นในไตรโลกธาตุแม่ของเพิ่นหมดแล้วสั่นขันเจ้าลึกสงคุณพันวาเห็นคุณพันเอเลสั่นเจ้ากับพี่จะหน้าพร้อมก็ลมหายใจเขาออกมันจะวางก็นาสั่นเดี๋ยวจะคีโกงแล้วหนาวสั่นกำหนดพร้อมก็ลมหายใจเขาออกว่าท่านพระสงฆ์องค์น้ำตาพระจักมันไหลมาใสๆอันนี้เปียกมัดอันนี้สะบาเดียวปฏิบัติใหม่ๆได้เนี่ยไปเราถวายองค์หลวงปู่หมันอกงบองค์หลวงปู่หมันว้าเอ้ยนิสัยไม่หนออาจารย์คิดลงนายอาจารย์นิสัยเฮาผมก็คือมูได้หันอายุ5ปีเขาไปเห็นวัดป่ามันเป็นวัดป่าอยู่เก่าแต่เก่ามันห้างมันแล้ววัดแต่บรมร่างเห็นก่อนอิดก่อนผาเพิ่นคือสิภาวนาอยู่นี่เพิ่นคือสิทองหนังสืออยู่นี่เพิ่นคือสิ
เดินจงกรมอยู่นี่มันก็ติดเทศน่ะน้อมอยู่วันไหนมันไปสมัยแขกก็ไม่มันขึ้นวัดเราไม่จะถากไม่จะก่อนอีกก่อนยังไปซ้ำเนี่ยซ้ำยังไปซ้ำยังมาหน้าตาไรแต่อายุห้าปีไปแล้วพ่อไปไหนมาบวชนะดำหน้าอยู่น้ำเอื่อยเท่าแหวนเท่าแก้วเท่าจันทีเท่าโตเป็นลูกรามูกิ่งไปกิ่งไปน้ำวัดเขาขาดหน้าแล้วพ่อไปบอกว่าหน้าเท่านี้ให้บักสิงเท่านี้ให้บักท่องดีเท่านี้ให้อีบุญไม่เท่านี้ให้อีกันที่เท่านี้ให้อีแก้วเท่านี้ให้อีแหวนเท่านี้ให้บักลาอะไรหน้ามากวงได้หน้าพอว่าเอาดักไปหลังตัวอายุหาอายุหกปีแล้วว่าเอาพี่สาวบอกว่าว่าเอามึงจะไปเอาใส่หุ่นหน้ากูสั่นมันอยู่ไกลโคโค่มันอยู่ไกลบ้านไกลบ้านเนี่ยหน้ากูสั่นสี่ไปทั้งหน้าสี่ไปทั้งโคโค่นั่นหน้ากูพอฟังแล้วพอหัวยำยำว่าให้หลวงปู่มันฟังหลวงปู่มันหัวเป็นว่าเออนิสัยโตเป็นว่าได้โดนแล้ววะจ้ะปีนั้นออกพม่าหน้าเนี่ยปีอยู่น้ำพันสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองอยู่หันสี่ปีเนี่ยที่บ้านน้องผือหลวงปู่กองมาเชื่อพยายามองค์หลวงปู่มันปีละสามเชื่อที่เชื่อไปได้หลวงปู่กองมาหลวงปู่กองมาเนี่ยคนอาถรรพ์เลยหลวงปู่ของมันยิบอยู่กราบเรียนหลวงปู่ชวนเนี่ยบ่ญาติญาติบ่ญาติแต่หางเข้ารบก็ที่ได้เอาหลวงปู่มันออกมาหอดวัดทุตถวัดกับมันนโยบายหลวงปู่ของมันเนี่ยที่ได้คนมามาเนี่ยหลวงปู่เทศพันกับพระวุฒิหลวงปู่ฝันพันกับพระวุฒิหลวงปู่กองมาบอกฮันว่านี่บอกฮันว่านี่แต่พักบ้านม่วงไข่เพราะว่าออกจากบ้านม่วงไข่แล้วมันพักกุดกล่อมบ้านม่วงไข่บ่ควรเอาไปพักบ้านน้าไปยังตายใส่กระต่ายกันว่าบ้านน้ากินข้าวกล่อมสมอไปพักไปโดนมาพ่อไปพักอยู่กุดกล่อมหน่อยชิดเอ็ดขึ้นพอกสะกดเงินแล้วไปหัวออกทั้งตัวไปยืนท่านเดี๋ยวไปพักที่สะกดขึ้นเดี๋ยวท่านก็กลับไปนั่นก็นี่ในชีวประวัติของเฮาไม่มัดเฮาเขียนแล้วชีวประวัติเอาชีวประวัติมาให้พวกงานพวกโน้มนู่นไปเนี่ยนะเก็ดห้อยเก็ดห้อยคนเฮายังปรารถนาสาวกพุ่มก็ไก่พันดอกไม่ได้ลงทุนหลายคือเพิ่นลงทุนหลายพระองค์เจ้าพันจังได้เปลี่ยนพระพุทธเจ้าศาสตร์ยุ่มเมืองปุชินาราคือกันพระอยากได้ห่มพระอยากได้เกิบพระอยากได้ยังแต่งโล่งท่านไว้ตั้งพันโล่งคนพระพุทธเจ้าของเฮาวันนั้นจังได้มาเป็นพระพุทธเจ้าสอนเฮาคันว่าละสิมาเทียบพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้าโล่งต่ำมันก็บ่ถูกแล้วแก้วแท้ๆใช่ไหมเกิดเป็นหินชี้หน้าพระเสด็จมาแพ่งผ่านแก้วมันบ่มันแน่หรออันไหนจะไปพอทอพระองค์เก่าเฮาคำสอนกับมาทอพระพุทธเก่าเฮาคำสอนพระพุทธเก่าของเฮาพร้อมทั้งมนุษย์สมบัติพร้อมทั้งพรหมสมบัติพร้อมทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพ่อมสมบัติในผ่านสมบัตินั่นมาอีกแล้วเว้ยมาอีกแล้วเว้ยไปหามาอีกมาอีกแล้วจักจักองค์นี่ไปเอานี่ไปนับเฝ้าไปนับไปหามาอีกไปยุคกุดเท่ากับนี่เปิดประตูเอาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดองค์มาอีกแปดองค์เว้ยมึงทำเว้ยไปฝ่าบ่ลมฝนบ่ตกพวกวิทยาศาสตร์บอกว่า
ทำลายต้นไม้รำธารนะเพื่อนว่าทำลายป่าไม้รำธารพระพุทธเจ้าบอกว่าสั่นคนห่างเหินจากศีลธรรมฝนบ่ตกตามฤดูกาลพระพุทธเจ้าเพื่อนว่าสั่นวิทยาศาสตร์พระมาล่มบ่พัดสั่นมันก่อนเมฆบ่มาสั่นพระพุทธศาสนาว่าคนห่างเหินจากศีลธรรมถ้าสมังนาทีตัคมาสูตรที่พวันตัวเตรัตนะอันใดในโลกนี้จะเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไม่มีเลยปฏิเสธแล้วนัตถิเมสรังอันยังสรณะอื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะของเราด้วยกล่าวความสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เราพระธรรมก็เหมือนกันพระสงฆ์ก็เหมือนกันปฏิเสธแล้วผู้ใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดชีวิตหรือตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานไม่ถือลัทธิอื่นมาปนเปไม่ถืออยู่ยงคงกระพันมาปนเปไม่ถือไสยศาสตร์ไม่ถือเลิกดียามดีมาปนเปไม่ล่วงอบายมุขไม่เสียดายอยากล่วงศีลห้าไม่เสียดายอยากจะคบมิตรชั่วไม่เสียดายอยากจะถือไสยศาสตร์ต่างๆเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนาไม่ใช้ดาอยากค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นเนื้อสัตว์ที่ตัวค้าเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้ไม่มีในกิจสุปฏิปันโนเลยจะภาวนาตลอดรุ่งตลอดคืนก็ตามจะอดอาหารจนขุมขนขุมผมหล่นก็ตามถ้ายังเสียดายอยากร่วงละเมิดศีลห้าเสียดายอยากกระถือศาสดาอื่นมาปนเปอยู่ก็ไม่ใช่สุปฏิปันโนสุปฏิปันโนเป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นของพระพุทธศาสนาสิ่งไหนไม่เสียดายอยากร่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจสิ่งไหนที่เสียดายอยากร่วงละเมิดสิ่งนั้นก็หนักใจทำไมจึงไม่เสียดายอยากร่วงละเมิดเพราะเหตุว่าเห็นดิ่งลงไปแล้วว่ามันเป็นทางชิบหายพระพุทธศาสนาบอกมนุษย์สมบัติเต็มภูมิแล้วอบายมุขทุกประเภทเป็นมนุษย์วิบัติและก็เป็นสวรรค์วิบัติด้วยและก็เป็นพรหมวิบัติด้วยและก็เป็นพระนิพพานวิบัติด้วยถ้าเว้นมนุษย์วิบัติแล้วหากเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติไปในตัวชั้นใดก็ดีถ้าไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดศีลห้าแล้วศีลอื่นๆคือได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วดวงตาเห็นธรรมในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยไม่ดังเลไม่ถือตนถือตัวในพระพุทธศาสนายอมอ่อนลาบคาบย่าในพระพุทธศาสนาเรียกว่าสักกายทิฏฐิที่ว่าไม่เห็นขันธ์ห้าเป็นตนตนเป็นขันธ์ห้าอันนั้นในทางปรมัตถ์ก็ถูกอยู่แต่ผู้จะเห็นอย่างนั้นชัดแจ้งก็คือภูมิพังของพระอรหันต์ส่วนพระโสดาบันเห็นเป็นเอกเทศแต่ไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดศีลห้าเลยไม่เสียดายอยากถือศาสดาศาสดาอื่นเลยอัญญชัตตุเทศไม่เสียดายอยากถือศาสดาอื่นผู้นั้นก็คือสุปฏิปันโนถ้าถึงสุปฏิปันโนแล้วอุชุยายะสามีจิก็เปิดประตูไปเองไม่สงสัยในปฏิปทาของตนด้วยเป็นอาจารย์ศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อถอนไม่ออกเป็นโลกุตระศรัทธาและก็เป็นโลกุตระปัญญาและก็เป็นโลกุตระศีลเบื้องต้นอีกเหมือนกันจะภาวนาเก่งสักเพียงไหนก็ตามไอ้พวกภาวนาหาเลขหาผาหาบัตรหาเบิร์นอันนั้นเป็นพวกโลกีไม่ใช่โลกุตระใครเรียนพุทโธจบพระโสดาบันเรียนพุทโธเบื้องต้นไม่สงสัยในพระพุทธศาสนาปิดประตูอบายภูมิทั้งสี่แล้วพระอรหันต์เรียนพุทโธจบพุทโธไม่มาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่มีหลง
เรียนนโมก็จบพระอรหันต์นโมแปลว่านอบน้อมนอบน้อมจนไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกนอบน้อมจนไม่มีโรคปวดหลงนั่นคือพระอรหันต์เรียนนโมจบแล้วส่วนนโมของพระสวัสดิบาลนอบน้อมจนไม่หลงทางเดินตรงไปสู่พระนิพพานและไม่แวะซ้ายแวะขวาไม่ถอยหลังด้วยไม่สงสัยด้วยเรียกว่าอาจารย์ศรัทธาด้วยเรียกว่าเห็นดวงตาเห็นธรรมด้วยไม่ใช่ตานอกตาในเห็นธรรมตาปัญญาสมันตะจักษุจักษุรอบครอบในชั้นพระโสดาบันพุทธะสี่จำพวกสัมมาสัมพุทธะจำพวกหนึ่งปัจเจกพุทธะจำพวกหนึ่งสาวกสาวิกาพุทธะจำพวกหนึ่งนี่เรียกว่าพุทธะสี่จำพวกพุทธะในที่นี้พุทธะเป็นเอกเทศคือพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีส่วนพระอรหันต์เต็มภูมิของพุทธะสาวกโกแล้วสาวิกาแล้วส่วนพุทธะข้างต้นคือปัจเจกพุทธะและสัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทธะเป็นพุทธะชั้นที่หนึ่งปัจเจกพุทธะเป็นพุทธะชั้นที่สองอรหันตาพุทธะเป็นพุทธะชั้นที่สามอนาคามีพุทธะเป็นพุทธะชั้นที่สี่สักทาคามีเป็นที่ห้าโสดาบันเป็นพุทธะชั้นที่หกคือสาวโกพุทโธเป็นเอกเทศไม่ยังไม่เต็มภูมิถึงพระอรหันต์แล้วก็เป็นสาวกเต็มภูมิบางท่านก็บอกว่าพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้แต่ไม่อธิบายผู้รู้เราก็ฟังไม่สนิทเพราะผู้รู้มียิ่งย่อนกว่ากันผู้รู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ของพระปัจเจกผู้รู้ของพระอรหันตาขีณาสพผู้รู้ของอนาคามีผู้รู้ของสักทาคามีผู้รู้ของพระโสดาบันมียิ่งย่อนกว่ากันจะเอาไปตีเสมอกันไม่ได้ปัจจุบันของพระโสดาบันปัจจุบันของสักทาคามีปัจจุบันของพระอนาคามีปัจจุบันของพระอรหันต์ปัจจุบันของพระปัจเจกปัจจุบันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามียิ่งย่อนกว่ากันตามญาณสัมพยุตวิถีของจิตและวิถีของธรรมของท่านจะปฏิเสมอกันไม่ได้อีกปฏิบัติพระพุทธศาสนาเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารปัญหาไม่มากทำไมจึงปัญหาไม่มากเพราะบารมีแก่กล้ามาแล้วถ้าบารมียังอ่อนอยู่ก็ปรารถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติผู้บารมีแข็งแล้วก็มุ่งปฏิบัติพรหมจรรย์เพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนในปัจจุบันชาติปัจจุบันชาติคืออะไรก็คือปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมเราดีๆนี่เองจะสิ้นมรรคผลนิพพานตอนไหนจะข้ามมรรคผลนิพพานตอนใดๆเช่นพระโสดาบันสักทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็เหมือนกันก็จิตปัจจุบันทำปัจจุบันเท่านั้นไม่ใช่จิตอดีตทำอดีตไม่ใช่จิตอนาคตทำอนาคตปัจจุบันนันจโยธรรมังผู้เห็นธรรมในปัจจุบันมียิ่งย่อนกว่ากันดังว่ามานี่คือพระโสดาบันสักทาคามีอนาคามีพระอรหันต์พระปัจเจกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังที่ว่ามานั้นทีนี้ต่อไปนี่พวกเราจะทำอะไรก็ทำซะเดี๋ยวก็จะด่วนกลับบ้านผู้ที่อยู่กับที่จะพูดสามชั่วโมงมันก็พอพูดที่นี่บ้านอยู่คนละหนละแห่งนะโมแปลว่านอบน้อมพุทธธรรมสงฆ์ทำวัดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเองพุทโธสมุทัคโคพุทโธสมุทัคโคพุทโธสมุทัคโคอ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายชั้นที่สองพระปัจเจกทั้งหลายชั้นที่สามอรหันตาชีนาศพทั้งหลายชั้นที่สี่พระอนาคามีทั้งหลายชั้นที่ห้าพระสักทาคามีทั้งหลายชั้นที่หกพระโสดาบันทั้งหลายพระมหาเถระทั้งหลายเหล่านี้แหละถ้าพวกเราได้ทําผิดท่านด้วยกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งมาแต่พบก่อนก็ดีในปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็ดีขอให้พระมหาเถระทั้งหลายเหล่านั้นจงทรงอโทษให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกเมื่อผลสุดท้ายพวกเราทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบวรพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกเมื่อเทอญในระหว่างพวกเราทั้งหลายทั้งที่มาในที่นี้ก็ดีทั้งที่ไม่ได้มาในที่นี้ก็ดีทั้งไตรโลกธาตุต่างฝ่ายต่างทำผิดกันด้วยกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งก็ดีขอให้พวกเราทั้งหลายทุกทนหน้าทั่วทั้งไตรโลกาจงปราศจากเวรภัยซึ่งกันและกันอยู่ทุกเมื่อผลทุดท้ายพวกเราทั้งหลายจงพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงโดยไม่เหลือทุกทนหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเทอญอหังตุมเหหิปิเมฆามิตาบังยัตตาปาปังกตังกัมมังกุสเลนะปะหิยติโซมังโลกังปะพาเสกิยพมุตโตวจันติมาอภิวาทนสีริสะนิจังวุฒาปชาเยโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังธรรมวัดทั่วทั้งไตรโลกธาตุมันไม่ผิดหรือมันไม่ผิดเราเคารพสิ่งธรรมะที่ไม่มีเวรในภัยมันไม่ผิดบางท่านจะมีคำแซงว่ามันไม่ผิดหรือเราทำวัดทั่วทั้งไตรโลกธาตุเราทำวัดอันไม่มีเวรในภัยเราเคารพธรรมอันไม่มีเวรในภัยมันไม่ผิดตรงกับคำว่าเมตตัญจะสัพพโลกัสสะเมงมาสัมภาวเยปริมานังทำดีแล้วก็ไปอยู่ใจทำชั่วแล้วก็ไปอยู่ใจทำบุญก็ไปบวกบุญอยู่ที่ใจทำบาปก็ไปบวกบาปอยู่ที่ใจทำบุญก็ทำบุญฉลองใจทำบาปก็ทำบาปฉลองใจใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหาต้องได้รับส่วนควรค่าของเหตุที่ทำขึ้นในทางดีและทางชั่วทำไมจึงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาพระคำสอนพระพุทธศาสนาละเอียดละออมากลึกซึ้งด้วยและเป็นคำสอนของโลกุตระด้วยไม่ใช่คำสอนโลกีที่มีโลกีมาปนเปก็เพราะเอาคำสอนศาสนาอื่นมาปนเปกับคำสอนของพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านจัดเป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นก็แต่สุปฏิปันโนเป็นต้นไปเท่านั้นจนถึงสามีจิตพระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยโกฏิมีคำสอนอันเดียวกันไม่รบร่างพอรอบอกันเลยเช่นทำเป็นโรคบาลคุ้มครองโรคสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโรคได้ถ้าไม่มียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วกฎหมายกฎหมู่กฎพรรคกฎพวกของชาวโลกก็ตั้งไม่อยู่อู่ของทำไม่นำคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงอิงอาศัยทำความชั่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทำในที่รับมิน้ำซ้ำก็ทำในที่แจ้งด้วยเพราะเหตุใดเพราะไม่ละอายต่อบาปเพราะไม่กลัวต่อบาปถ้าไม่ละอายต่อบาปไม่กลัวต่อบาปแล้วสองข้อบางต้นมันก็ไปล่วงศีลห้าล่วงละเมิดศีลห้าถ้าหากว่าชาวโลกพอมีอายุ7 ปีก็รักษาศีลห้ากันหมดอย่างนี้สงครามจะมีมาจากประตูใดล่ะทหารตำรวจก็ไม่ต้องมีเรือนจำก็ไม่ต้องมีโซ่ตรวนก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้านอนก็ไม่สะดุ้งผวาเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้างนั่นพระพุทธศาสนาปลดอาวุธแต่พวกเราไม่ยอมปลดชาวโลกไม่วอนยอมปลดลูกระเบิดนิวเคลียร์ลูกระเบิดปรมาณูเป็นเครื่องปกครองโลกพระบรมศาสดาทุกๆพระองค์ไม่ได้ยืนยันอย่างนั้นเลยอันนั้นคือสนองเวรสนองภัยพระพุทธศาสนาทำคนให้เป็นหมันแล้วพระภิกษุสามเณรพวกเราในประเทศไทยนี่ไม่ต่ำกว่า400,000หรือ500,000ให้คน400,000-500,000นี่ออกไปดูหรูออกไปทางโลกหน้าท่านเอ๋ยลูกเมียท่านเอ๋ยท
ที่ดินท่านเอ๋ยจะได้ที่ไหนมาให้พอนี่พระพุทธศาสนาทำหมันแล้วเพราะมาให้มีเวรในภัยแก่กันและกันพระปลดอาวุธทางเวรภัยแล้วพระพุทธศาสนาแต่พวกเราไม่ปลดมันก็ยุ่งเหยิงกันอยู่ทุกหย่อมหญ้านั่นนั่นสอนให้รักกันอย่ามีราคีคายอย่าให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันพระบรมศาสดาสอนใครเอาไปใช้ไม่ผิดเลยคำสอนพระพุทธศาสนาเนี่ยใครเอาไปปฏิบัติก็ได้รับผลตามส่วนคุณค่าของเหตุที่ทำน้อยแล้วมากไม่เลือกชั้นวรรณะเลยคดีดำคดีแดงในโรงในศาลมันจบเกษียณเป็นกรรมและผลของกรรมจบเกษียณไม่เป็นเลยตามไปถึงชาติเข้าสู่พระนิพพานแต่ตามถึงพระอรหันต์มันไม่ถึงเพราะพระอรหันต์เป็นอโหสิกรรมแล้วตามไปก็ไปพบแต่ขันห้าล้นล้วนเพราะขันห้าขององค์ท่านมันมีอุปทานแล้วมันก็ไม่ได้ตัวผู้ที่ยังไม่พ้นทุกข์มันก็ตามไปมันก็ได้ทั้งหนังทั้งเขาเพราะยังไม่พ้นทุกข์แต่ตามประหาพระโสดาบันสักทาคามีอนาคามีอรหันต์ท่านไม่จองเวรกับใครถึงตามไปท่านก็ไม่จองเวรเพราะท่านรุดหน้าแล้วไม่จองเวรกับท่านผู้ใดอาฆาตจองเวรผูกใจเก็บไม่มีในพระโสดาบันถึงจะโกรธท่านก็ไม่ถึงกับผูกเวรเคยได้สร้างกับเขามาแต่พบก่อนก็ให้แล้วกันไปซะถ้าเขามาก่อใหม่ก็ให้แล้วกันไปซะท่านต้องลงเอยอย่างนี้เหตุฉะนั้นท่านจึงปิดอบายภูมิทั้งสี่แล้วเมื่อถึงพระโสดาบันแล้วสักทาคามีนาคามีอรหันต์ก็เปิดประตูไปเองถ้ายังไม่ถึงเราก็ลำบากเดินวนตามขอบกระด้งผู้ที่หวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสารปัญหาไม่มากเพราะปัญหาท่านเหล่านั้นท่านทำลายหมดแล้วผู้ต้องการพ้นทุกข์ในปัจจุบันชาติปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมก็ผู้สร้างบารมีแก่ข้ามาแล้วนั่นเองพิจารณาไตรลักษณ์เท่านั้นพวกนั้นไม่ลำบากนิมิตทั้งหลายไม่ได้ติดอยู่นิมิตเทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยักษ์ไม่ติดอยู่เพราะใดในโลกล้วนอันนี้จังใดในโลกล้วนทุกครั้งใดในโลกล้วนอนัตตาแล้วทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันแล้วสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินโลกทั้งหลายรวมลงมาในสังขารโลกสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งสังขารแบ่งออกเป็นสองอุปาทินกะสังขารสังขารมีใจครองอนุปาทินกะสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองสังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอยู่ประจําโลกอยู่ยักเยียดอยู่ในโลกแต่ไม่มีในพระนิพพานมีในโลกเบื่อหน่ายโลกก็เบื่อหน่ายสังขารก็มีความหมายอันเดียวกันก็เบื่อหน่ายความหลงของตนที่ไปหลงโลกหลงสังขารก็มีความเหมือนกันก็มีความหมายอันเดียวกันคำว่าเบื่อหน่ายก็คือเบื่อหน่ายความหลงของตนที่ไปหลงสิ่งที่ไม่เที่ยงมาเป็นของเที่ยงสิ่งที่ไม่เป็นทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นของสุขสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นของตัวตนสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยของงามอันนั้นยังไกลอยู่อันนั้นผู้หวังพ้นทุกข์ในปัจจุบันชาติตาเป็นแต่สักว่าตาหูเป็นแต่สักว่าหูลิ้นเป็นแต่สักว่าลิ้นกายเป็นแต่สักว่ากายใจเป็นแต่สักว่ากายรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะธรรมารมณ์ก็เหมือนกันปัจจุบันอดีตอนาคตก็เหมือนกันปัจจุบันคืออะไรคือรูปขันธ์นามขันธ์ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือรูปขันธ์นามขันธ์ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือรูปขันธ์นามขันธ์ที่กำลังเป็นอยู่ปัจจุบันคืออะไรคือสังขารที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือสังขารที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือสังขารที่กำลังเป็นอยู่ทีนี้ตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญามันก็เคลื่อนขึ้นไปเมื่อใดเห็นธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์นั้นแหละทางแห่งวิสุทธิศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิกลมกลืนกันในปัจจุบันเลยไม่ต้องเรียงแบบก็ได้ท่านผู้ใจสูงธรรมสูงหวังเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเราไม่มีของเราไม่มีผู้อื่นไม่มีของผู้อื่นไม่มีเพราะมีแต่สังขารและกองทุกข์พร้อมกับลมหายใจเข้าออกเลยเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นพร้อมกับลมหายใจเข้าออกเพราะท่านไม่กำหนัดในรู้ในเห็นเรารู้สังขารตามเป็นจริงของสังขารเรารู้พระนิพพานตามเป็นจริงของพระนิพพานแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองท่านผู้พ้นไปแล้วพระบรมศาสดาก็ยืนยันอย่างนั้น
เรารู้สมมติตามเป็นจริงของสมมติเรารู้วิมุตติตามเป็นจริงของวิมุตติแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองเรารู้ปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันเรารู้อดีตตามเป็นจริงของอดีตเรารู้อนาคตตามเป็นจริงของอนาคตแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามเหตุนั้นวิญญาณปฏิของสนธิของเราจึงไม่มีในปัจจุบันอดีตอนาคตเลยต่อไปนี่ก็เอวังซะสัพพโลกขมิณีมุตโตสัพพสันตาภวัตถิโตสัพพเวนะมติกันโตนิพพโตชะตวังภวะสัพพีตโยยวัชชันตสัพพโรโควินัสสัตตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกเพราะอภิวาทนาสีนิสานิจังวุฒาปิจายโยจัตตารุธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพลังด้วยเดชพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณข้าไม่มีประมาณและก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายทุกชนหน้าทั้งที่มาในที่นี้ก็ดีไม่ได้มาในที่นี้ก็ดีจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบวรพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกเมื่อเทินเห็นอันนี้จังคณะคิดหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นทุกคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นอนัตตาคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วไม่ต้องสงสัยในโลกทั้งปวงเลยข้ามทะเลหลงของตนไปซะเอาละทีนี้